ส่วนประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวดูเหมือนจะมีความคืบหน้าที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการสายการบินในประเทศไทยในบ้านเรานะครับร่วมกันวางแผนรองรับการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสี่นะครับทางนายเศรษฐาเองบอกว่าเตรียมที่จะพิจารณาเรื่องของการให้ฟรีวีซ่ากับจีนแล้วก็อินเดียครับ เมื่อวานนี้ตัวแทนสมาคมสายการบินประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วยเจดสายการบินเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกร,รัฐมนตรีแล้วก็ว่าที่ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับมีทั้งนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่อาจจะมาเป็นเจ้ากระทรวงคมนาคมครับทางนายเศรษฐาบอกว่าพักเพื่อไทยต้องการรับฟังข้อเสนอแนะว่ามีอะไรที่รัฐบาลจะช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจการบิน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขได้บ้างแล้วก็จะแชร์นโยบายที่พักเพื่อไทยต้องการจะผลักดันด้วยนะครับสำหรับปัญหาที่ผู้ประกอบการสะท้อนมายัางนายกธธรัฐมนตรีและพักเพื่อไทยก็อย่างเช่นเรื่องการเพิ่มเที่ยวบินให้ทันกับฤดูการท่องเที่ยวอย่างน้อยร้อยละ20เลยครับ เพิ่มศักยภาพเครื่องบินให้ทันกับการปรับเที่ยวบินที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มโอกาสผลักดันนักท่องเที่ยวในตลาดขนาดใหญ่อย่างเช่นจีนอินเดียให้มากขึ้นและการเพิ่มจํานวนเครื่องบินให้มีความเหมาะสมกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลทางนายเศรษฐาก็ได้ขอบคุณบริษัทท่าอากาศย,ยานไทยจำกัดมหาชนและสายการบินที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นซึ่งเป็นการส่งเสริมรายได้เข้าประเทศและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นหรือที่เรียกว่าควิกวินครับ โดยข้อเสนอของสายการบินต่างๆก็ให้การตอบรับเรื่องของนโยบายฟรีวีซ่าในบางประเทศที่มีศักยภาพอย่างเช่นประเทศจีนด้วยนะครับมีความเห็นจากนายพุทธิพงศ์ประสาททองโอสถกรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเพื่อบริการสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ในฐานะนายกสมาคมสายการบินประเทศไทยได้กล่าวว่าทางสมาคมพร้อมไม่ความร่วมมือกับรัฐบาลใหม่อย่างเต็มที่ และอยากจะมีการหารือถึงการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวทำอย่างไรที่จะสร้างความเชื่อมั่นเรื่องการเดินทางและการกระจายตัวทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นอีกครับ ทางด้านนายทัศพลเบลเวล,เวลครับประธานกรรมาการบริหารบริษัทเอเชียแอร์เวชั่นจำกัดมหาชนผู้ให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์กล่าวว่านายกทรัฐมนตรีนายเสถาทวีสินมีนโยบายว่าจะทำอย่างไรให้ไตรมาส4ปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทยมากขึ้นก็มีการพูดถึงเรื่องการฟรีวีซ่ากับประเทศจีนและอินเดียแล้วก็เชื่อว,ว่าทางรัฐบาลจะเริ่มดำเนินนโยบายดังกล่าว ไม่นานหลังจากเข้ารับตำแหน่งนะครับส่วนอีกประเด็นก็คือการขอขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรบพสา,ามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นซึ่งจัดเก็บจากเที่ยวบินในประเทศ ก่อนหน้านี้ภาครัฐเคยลดอัตราการจัดเก็บจากประมาณ4บาท72สตางค์ต่อลิตรเหลือประมาณ20สตางค์ต่อลิตรนะครับทางสมาคมสายการบินก็มีการเสนอไปว่าอยากจะให้เก็บอัตราเดิมก็คืออยู่ที่20สตางค์ต่อลิตรจากนั้นก็ค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดต่อไปนะครับ